ัสดีค่ะสวัสดีครับปายนะคะมังกรครับใครยังไงก็ฝากติดตามช่องใน YouTube นะคะ Daily New Life-TH ค่ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับติดตามกันเยอะๆล่ะกรณีเด็กอายุ17ปีนะฮะ3คนรุมทำร้ายเด็กชายอายุ14ปีเสียชีวิตเลยนะฮะเห็นว่าถูกหามส่งโรงพยาบาลตราดนะฮะแล้วก็ไปเสียชีวิตในเวลาต่อมาครับเมื่อวานนี้ก็มีความคืบหน้านะใช่ครับคือเหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะเกิดเมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับคือน้องอายุ14เนี่ยถูกทำร้ายแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็ส่งไปที่โรงพยาบาลตราดแล้วก็มาเสียชีวิตเมื่อช่วงบ่ายวันที่17ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะแล้วก็คือความคืบหน้าเนี่ยเมื่อวานช่วงเช้าทางตำรวจสภ.เมืองตราดเนี่ยก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้นะฮะก็เป็นวัยรุ่นอายุ17ปีทั้ง3คนนะฮะทางพันตำรวจเอกคมสันมาบำรุงผู้กำกับสภ.เมืองเนี่ยฮะก็เมื่อวานก็ได้มาสอบปากคำผู้ต้องหาด้วยตัวเองครับฮะซึ่งกลุ่มวัยรุ่นทั้ง3คนเนี่ยก็ยอมรับสารภาพว่าได้ลงมือทำร้ายน้องก้าวเด็กอายุ14ปีเนี่ยจริงก็เขาเล่าบอกเงี้ยนะเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าคือน้องก้าวกับเด็กกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยเป็นคู่อริกันมาก่อนเคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันนะเห็นเขาว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงนะฮะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงแล้วในคืนเกิดเหตุเนี่ยเขาก็เห็นน้องก้าวเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มาทางกลุ่มผู้ต้องหาก็เลยเข้าไปเพื่อที่จะเข้าไปพูดคุยเคลียร์ปัญหากันแต่ตกลงกันไม่ได้ก็เกิดมีปากเสียงทะเลาะวิวาทชกต่อยกันครับนะแล้วก็ผู้ต้องหาก็ระบุอย่างนี้เลยฮะว่าได้ลงมือทำร้ายร่างกายนะฮะโดยการเตะเข้าที่ใบหน้านะฮะจนล้มแล้วก็ใช้ขวดเบียร์เนี่ยตีที่ศีรษะครับแล้วก่อนที่จะใช้ร่วมกันเนี่ยกระทืบซ้ำอีกโอ้โหนะฮะลุมยังไม่พอนะลุมอีกทุนแรงอีกครับ3ลุม1นะฮะแล้ว3ลุม1นี่คือเด็ก17ไงก็โตกว่าโตกว่า14ยังเป็นเด็กชายอยู่เลยนะเด็กชายที่ว่าคือเด็กชายนันทพงษ์กรเป๋หรือน้องก้าวใช่ไหมที่เสียชีวิตไปใช่ใช่ที่เสียชีวิตนี่ฮะโอ้โหนี่ฮะก็ครับผมทางกลุ่มผู้ต้องหาก็ให้การเป็นลักษณะว่าก็ไม่ได้เจตนาจะทำให้เสียชีวิตนะฮะก็มาทราบอีกทีว่าน้องก็เสียชีวิตก็เมื่อเย็นวันที่18แล้วก็มาถูกตำรวจจับนะฮะนี่ฮะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับ